สวัสดีครับระยองโค้ยฟิตฟาร์มครับวันนี้ผมคัดปลาคุณภาพดีขึ้นมาแบ่งเพื่อนๆไปเลี้ยงอีกตัวนึงนะครับชิโร่สลิ20เซนติเมตรปลาคุณภาพดีจากโอคาวะนะครับเป็นปลาโตไซครบเครื่องอีกตัวนึงครับเพื่อนๆดูเรื่องของโครงสร้างก่อนนะครับดูโครงสร้างสมส่วนมากครับตั้งแต่ปากกะโหลกไหล่ยันข้อหางนะครับสมูทมากต้องบอกว่าตัวนี้แนวโน้มจะเป็นปลาตัวที่ใหญ่ในอนาคตนะครับเรื่องของผิวพรรณนะครับก็ต้องบอกว่าดีมากครับควบคู่กับโครงสร้างมาเลยครับเพื่อนๆดูนะครับหน้าใสกิ๊กนะครับพร้อมกับดำที่ปากนะครับกำลังจะขึ้นมานะครับที่ไหล่ที่ปากนะครับตามใบหน้าโมโตคุโร่ซ้ายขวานะครับมาครบนะครับหางมองแพทเทิร์นณปัจจุบันเนี่ยอาจจะมองว่าด้านหลังจะเทน้ำหนักไปมากกว่าแต่อีกไม่นานครับลักษณะแบบนี้ครับบริเวณใบหน้าเนี่ยแล้วก็บนไหล่เนี่ยดำมาถ่วงน้ำหนักสมดุลกันแน่นอนครับเรื่องแพทเทิร์นครับเพื่อนๆที่ชอบเลี้ยงปลาดีในระยะยาวนะครับตัวนี้คุณค่าแก่การเลือกไปเลี้ยงอย่างมากนะครับผิวพรรณดีครับขาวสว่างโครงสร้างสมส่วนแล้วก็เรื่องของดำคุณภาพดำแบบนี้นะครับสวยงามครับดำแน่นเงาแน่นอนนะครับเมื่อโตขึ้นดูตามคางนะครับคางแล้วก็ปากนะครับเพื่อนๆดูหน้านะครับใสมากนะครับกะโหลกใสมากนี่คือผิวพรรณที่ดีนะครับของชิโร่สลิคือทุกตัวที่เราทำคลิปเดียวเนี่ยขึ้นมาคัดแบ่งเพื่อนๆไปเลี้ยงเนี่ยต้องบอกว่าเราดูเป็นอย่างดีนะครับว่าปลามีอนาคตที่ดีแน่นอนนะครับแบ่งกันไปเลี้ยงไม่ให้ผิดหวังกันนะครับดูข้อหางนะครับข้อหางหนามากครับยี่สิบเซนติเมตรครับปลาดีจากโอคาวะอีกตัวนึงนะครับระยองโค้ยฟิตฟาร์มคัดปลาคุณภาพดีขึ้นมาแบ่งเพื่อนๆไปเลี้ยงกันขอบคุณครับ